อันนี้ก็เป็นเรื่องของความไว้วางใจเชื่อใจเหมือนกันใครแนะนำว่าที่นี่ดีอย่างนั้นอย่างนี้คนนี้ดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปทำเด็ดขาดที่พูดถึงคือเรื่องของการเสริมความงามค่ะอยากจะหน้าตึงอยากจะหน้าสวยหมอกระเป๋ากลับมาอีกแล้วคุณผู้ชมครับบริการฉีดฟิลเลอร์มาฉีดให้ถึงห้องไม่ต้องเดินทางให้เสียเวลาครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าให้บริการกับนางแบบสาวคนหนึ่งเธอก็ฉีดฟิลเลอร์ไปปรากฏว่าไม่ถึงชั่วโมงเกิดเรื่องมีปัญหารักษาตัวอยู่นานเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ครับอาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่นางแบบสาวคนนี้วัย26ปีเธอใช้บริการฉีดฟิลเลอร์ในราคา 15,000 บาทครับเธอบอกว่าเธอรู้จักกับหมอคนนี้เนี่ยเมื่อ4ปีก่อนแล้วครับมีรุ่นพี่นางแบบหลายคนแนะนำครับจนกระทั่งเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาเอาล่ะตัดสินใจใช้บริการแม้จะทราบขีดเส้นใต้นะคุณผู้ชมนะตัดสินใจใช้บริการแม้จะทราบว่าจริงๆแล้วไม่ใช่หมอคนนี้เป็นเพียงพยาบาลประจำคลินิกแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าวเท่านั้นเธอบอกว่าเธอเรียกมาให้ฉีดฟิลเลอร์ให้ที่ห้องพักก็ให้บริการกันไปก็ฉีดกันไปปรากฏว่าโอ้โหไม่ถึงชั่วโมงครับเธอบอกว่ามีน้ำมูกไหลออกมามีรอยช้ำปรากฏให้เห็นชัดเจนแล้วคนที่ฉีดเขาว่ายังไงรู้ไหมหมอกระเป๋าเนี่ยพยาบาลคลินิกเนี่ยบอกว่าอาการแพ้ยาชาแบบนี้เขาเรียกแพ้ยาชาให้ซื้อยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะมากินเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ดีขึ้นว่าอย่างนั้นวันต่อมาครับอาการไม่ได้ดีขึ้นเลยครับทีนี้มันยังมากไปกว่านั้นคุณผู้ชมดูในภาพเนี่ยฮะโอ้โหหนักขึ้นเรื่อยๆมันหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นแบบนี้และเธอมีอาชีพเป็นนางแบบนะอย่าลืมโอ้โหแล้วหน้านี่คือสำคัญมากนี่ฮะทำมาหากินยังไงเป็นนางแบบเธอบอกว่าอาการไม่ดีขึ้นเลยวันต่อมาทั้งตาจมูกปากเริ่มบวมตกเย็นมีผื่นขึ้นที่แก้มด้านขวาสุดท้ายไม่ไหวแล้วตัดสินใจไปพบคุณหมอครับไปพบแพทย์เฉพาะทางอันนี้คุณหมอจริงๆนะคือไปรักษาเลยอ่ะคุณหมอแจ้งว่าแบบนี้มันคืออาการแพ้แต่มันไม่ใช่อาการแพ้ยาชาอย่างที่หมอกระเป๋าเขาว่าอย่างนี้มันคือแพ้ฟิลเลอร์หลังจากที่ฉีดฟิลเลอร์เข้าเส้นเลือดมีอาการแพ้และที่สำคัญคุณหมอบอกว่าโอ้โหแบบนี้ทำได้ยังไงเนี่ยเสี่ยงมากนะมีความเสี่ยงมากๆที่ฟิลเลอร์มันจะไหลเข้าตาและตาจะบอดได้แต่ผิวหนังเฉพาะทางเขาเห็นหน้าหนูปุ๊บเขาบอกเลยว่าอันนี้คือฉีดฟิลเลอร์เข้าเส้นเลือดทำให้เส้นเลือดแบบว่ามันไม่โฟลว์ค่ะไม่สามารถแบบไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้เนื้อก็จะตายแล้วอย่างนี้ค่ะต้องรีบฉีดสลายด่วนเลยเพราะว่าบริเวณที่ฉีดไปค่ะตรงร่องแก้มมันเสี่ยงต่อการที่จะไหลเข้าดวงตาเคสส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ค่ะแต่โชคดีที่ยังมีบุญเก่าอยู่บ้างว่ามันก็เลยแบบขึ้นหน้าผากไปโอ้โหตอนที่เธอมีอาการที่เราเห็นในภาพเนี่ยครึ่งหน้าเลยเนาะค่ะตรงช่วงจมูกช่วงโหนกแก้มเนาะเนี่ยฮะแล้วก็พอไปหาคุณหมอจริงๆไปรักษาอาการมันก็ดีขึ้นอย่างที่ล่าสุดได้ไปสัมภาษณ์เนี่ยค่ะคือถ้าเปิดแมสมาก็ปกติใบหน้าสวยงามปกติอ่ะเนี่ยฮะโอ้โหแต่ตอนที่เป็นนั้นเข้าใจเลยผู้หญิงนะรักสวยรักงามแล้วก็มีอาชีพเป็นนางแบบด้วยคือน้องก็บอกว่าเขารักษาตัวอยู่14วันนะฮะวิธีการรักษาคือต้องให้ยาต้องฉีดยาเข้าไปสลายฟิลเลอร์ทุกวันครับรวมแล้วเนี่ยไอตัวยาสลายฟิลเลอร์เนี่ยใช้ถึง45ขวดเลยนะครับอาการจึงจะดีขึ้นฮะทีนี้หลังจากเกิดเหตุแล้วพยายามติดต่อกับพยาบาลคนเนี้ยหมอกระเป๋าที่รุ่นพี่นางแบบเขาแนะนำมาเนี่ยได้รับคำตอบบอกว่ามีภาระต้องดูแลครอบครัวตอนนี้ไม่มีเงินก้อนมาเยียวยาเลยไม่รู้จะช่วยเหลือยังไงชดเชยยังไงแล้วหลังจากนั้นหายเงียบไปเลยครับนี่ฮะเดี๋ยวมาระวังกันหน่อยนะสาวๆนะทั้งสองคนน่ากลัวมากอย่านะหมอกระเป๋าอย่าเด็ดขาดเลยนะน้องก็ใจกล้านะรู้ว่าไม่ใช่หมอแต่ก็ให้ทำให้ฉีดให้เนาะตรงนี้นิดเดียวเลยอย่าเสี่ยงเด็ดขาดนะเสี่ยงแล้วไม่คุ้มเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชม